สวัสดีครับวันนี้ NC ทีมเซอร์วิสของเรานะครับก็มีโอกาสมาทำงานที่บ้านพี่จ๋ำนะครับที่ดอนเมืองนะฮะภารกิจของเราในวันนี้เนี่ยเราจะต้องย้ายตู้ปลาขนาด72 30 30นะครับตู้เฟอร์นะฮะตู้เฟอร์อาจจะตามไปดูกันนะครับนะกองเต็มเลยนะครับย้ายจากดอนเมืองนะครับไปดอนเมืองเช่นเดียวกันนะครับรัศมีประมาณสัก5กิโลเมตรนะฮะในตู้นี้เนี่ยมีปลามังกร1ตัวนะครับมีปลาเสือต่อนะครับอีก1ตัวแล้วก็ปลาโหงนะครับเป็นไซส์ใหญ่หมดเลยนะฮะแล้วก็ที่ปลายทางเนี่ยเราจะต้องไปทำการติดตั้งนะครับตั้งระดับนะฮะแล้วก็ต่อเชื่อมระบบโอเวอร์โฟลว์นะครับซึ่งพี่จ๋ำเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการขนย้ายนะครับ NC ได้มีโอกาสมาที่บ้านพี่จ๋ำก็เห็นภาพปลาสวยๆอยู่ภาพนึงนะครับเห็นแล้วชอบมากเลยนะฮะก็คือภาพที่เป็นต้นของวิดีโอคลิปวิดีโอนี้นะฮะฝีมือการวาดรูปนะครับเป็นของนักโทษนะครับในกรมราชทัณฑ์นะฮะพี่จำบอกว่ารูปนี้ไม่แพงนะครับขนาดประมาณสัก2เมตรนะครับเกือบประมาณ2เมตรคูณ2เมตรนะครับ2เมตรคูณเมตร80ประมาณนี้ครับค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็รายละเอียดในการวาดเนี่ยต้องยอมรับว่าสวยมากนะครับ NC มาเห็นเองนี่ยอมรับเลยว่าขนลุกเลยนะฮะแล้วก็เป็นสีวาดนะครับปลาแดงสวยมากสวยเพอร์เฟกต์เลยนะฮะสวยเห็นแล้วโหคนลุกชอบนะครับอันนี้โกลเด้นเฮดนะครับหัวทองวาดตามแบบเป๊ะเลยสัดส่วนได้หมดเลยนะครับสวยมากๆนะครับเห็นแล้วชอบนะพี่จำบอกว่าได้มาก่อนใส่กรอบนะครับก็ประมาณ10,000นะครับประมาณ10,000NC บอกว่าถ้าเกิดมีอีก NC เอาด้วยครับชอบมากๆเลยสวยมากโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูงานเราต่อตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการขนย้ายนะครับซึ่งระยะทางขนย้ายเนี่ยค่อนข้างยาวนิดนึงนะฮะบ้านพี่จ๋ำเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่นะครับเราผ่านสเต็ป2ขั้นนะครับลง2ขั้นนะครับขึ้น2ขั้นแล้วก็ยังมีบันไดอีก3ขั้นนะครับด้านหน้ามีรถที่ช่วยเราขนย้ายอีก2คันนะครับรถของเราเองนะครับ NC ทีม1คันนะครับแล้วก็รถอีกคันหนึ่งนี่ครับ2คันช่วยกันนะครับภารกิจนี้คาดว่าไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงตอนที่ตั้งตู้เสร็จแล้วนะครับโปรดติดตามชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับกำลังมาละนี่ปลานะครับแพ็คเสร็จเรียบร้อยนะครับมังกร1เสือ1นะครับแล้วก็หงส์อีก1นะครับโอเคครับผมเดี๋ยว NC ไปดูงานก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเนี่ยโยมโอ้ยเนี่ยมันติดอันนี้มือนี่